วะเดี๋ยวเรามาพบกับเจมส์บอนด์เดอะต้นฮีโร่กันตามหาไอเทมประกอบปืนเพื่อเป็นปืนใหญ่ในช่องเดอะต้นฮีโร่กับเนิร์ฟโมดูลัสเลเวลไปพบกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปตามหาแร่ไอเทมที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆก่อนครับเพราะว่าปืนนี้มันใช้ปราบศัตรูตัวใหญ่กันครับใครที่กำลังติดตามต้นฮีโร่อยู่ช่วยกันตามหาเลยนะครับไปกันเลยเจอแล้วครับดึงกระบอกก็วางไว้เองอ่ะเฮ้อไปอีกหนึ่งกระบอกอยู่ที่ไหนเฮ้ยใครเปิดไฟไหมเนี่ยใครเปิดไฟไว้ไปดูกันเจอแล้วครับหนึ่งกระบอกกระบอกใจไปเราพร้อมกันหรือยังที่จะไปรับชมโมดูลัสแบบรวมร่างกันครับไปกันเลยนี่ให้พี่เบ๋ดูก่อนเลยครับนี่ครับปืนทั้งหมด3กระบอกนะครับสำหรับเจมส์บอนด์เดอะต้นฮีโร่นะครับมี3ส่วนด้วยกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปรีวิวกันเนี่ยเรามาพบกับการสวัสดีกันนิดนึงก่อนนะครับผมแม่ Hello What's up guys Shakaku man สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับสวัสดีแฟนคลับที่อยู่ทั้งไทยและต่างประเทศเมื่อกี้เราพบกับ007 The Tone Hero กันไปแล้วเดี๋ยวเราพบกับ00เหมียวกันนิดนึงนะครับงงๆตื่นมาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับว้าโชว์ขนพองนี่ว้าได้ครับผมวันนี้จะพามาพบกับ3กล่องนี้เมื่อกี้เราไปดูเรื่องราวกันแล้วเนาะกับสตอรี่ที่มันค่อนข้างฟินเลยนะครับผมก็กระบอกแรกที่ต้นได้บอกไปเมื่อกี้ที่เราไปตามหากันก็คือกระบอกตัวนี้ที่อยู่ในห้องครัวเมื่อกี้นะมันคือตัวนี้นี่โมดูลัสนะครับตัวแรกเป็นแบบนี้เลยจะยิงได้3ลูกกระสุนนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับที่เน็บอยู่ที่เอวของพี่ต้นคือตัวนี้นี่เป็นโมดูลัสนะครับมันคือมันไม่ใช่รุ่นโมดูลัสนี่พี่ต้นจะเอาเป็นโมดูลัสนะครับแต่เป็นเมดิเอเตอร์นะครับคือรุ่นเมดิเอเตอร์แต่เป็นไทป์โมดูลัสก็คือรุ่นนี้จะอยู่ที่คันท้ายปืนแบบนี้นะครับจะมีปืนกระบอกเล็กข้างในนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีอีก2ลูกกระสุนเก็บตรงนี้ได้เมื่อกี้พี่เบ๋หยิบออกไปเพราะมันร่วงนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือนี่กล่องกลางนะครับก็คือโมดูลัสเมดิเอเตอร์เอ็นสไตรเกอร์ของเนิร์ฟเป็นรุ่นกลางก็คือรุ่นนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยพี่ต้นบอกตรงนะตัวเนี้ยเล่นยากแต่เดี๋ยวพี่ต้นจะแนะนำว่าทำไมถึงเล่นยากเพราะอะไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราพาไปชมกันว่าแต่ละกล่องมันทำงานกันยังไงบ้างนะครับมาตามพี่ต้นมาดูเลยนะครับเริ่มจากกระบอกแรกก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมกระบอกแรกเนี่ยตัวแมกกาซีนอยู่ตรงนี้ดึงยากมากจริงเนี่ยแมกกาซีนคือแบบนี้เห็นไหมทุกกระบอกแมกกาซีนจะถูกบีบกดด้วยวิธีนี้หมดเห็นไหมนะครับลูกกระสุนเป็นหัวยางเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเคยนะครับปืนกระบอกนี้หรืออุปกรณ์นี้พี่ต้นกำลังรีวิวเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่กำลังชมอยู่นะครับโปรดให้คำแนะนำกับลูกหลานด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้คือคลิปที่รีวิวเฉพาะของเล่นเท่านั้นนะครับผมอีกตัวนึงคือตัวปลอกซองแมกกาซีนตัวนี้เรียนให้ทราบเลยดึงออกไม่ได้แล้วนะครับมันล็อกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปรูปแบบการเล่นจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นตรงนี้เนาะตรงนี้เขาเรียกว่าคุชชั่นบาร์คุชชั่นบาร์คือแรงอัดอากาศของกระบอกจะเห็นได้ว่ามีทั้งสปริงเนาะเวลาชักนะครับดูนะครับมันจะมีลมอัดอยู่ที่ท้ายกระบอกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมี6แมกกาซีนแล้วก็ยิงนี้เลยทักกับหมดแล้วนะครับ6ลูกนะครับค่อนข้างดีนะครับผมคราวนี้เราจะเห็นตรงนี้เนาะท่านผู้ชมก็คือเราชักมาแล้วเปิดตรงนี้เพื่อเคลียร์ลูกได้นะครับแล้วก็ชักกลับเวลาทุกครั้งที่เราจะเล่นต้องชักกลับเพื่อจะให้ลมมันผ่านอากาศข้างในนะครับผมนี่คือกระบอกที่1นะครับกระบอกที่2นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเหมือนตัวพักให้เรากดตรงนี้เนาะกดมาจะกลายเป็นขาอย่างนี้ไว้สำหรับยิงปืนคราวนี้เองถ้าเราปิดกลับท่านผู้ชมตรงนี้จะมีรูใช่ไหมครับไอ้รูตรงนี้เองเนี่ยจะไว้ใช้สำหรับให้ยิงลูกกระสุนเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ต้นจะต่อให้ดูเนาะคราวนี้เรามาลองดูกันการที่มันเป็นกระบอกนี้ก่อนนะครับการที่เป็นกระบอกนี้คือให้เราทำอย่างนี้นะครับแล้วเราก็
ชักนี้นะเขาบอกว่าให้ชักทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ยิงนะครับยิงตรงนี้ปุ่มยิงอยู่นี้โคตรเบาอ่ะเบามากเบาที่สุดเบามากกระบอกนี้ถือว่าเฟลนะครับแต่ในเวลารวมร่างเนี่ยท่านจะรู้ว่ามันหนักขนาดไหนกระบอกสุดท้ายพี่ต้นชอบมากกระบอกนี้คือเป็นคันท้ายปืนจริงแต่มีปืนซ่อนอยู่ข้างในโคตรเท่และที่สำคัญขออนุญาตนะครับเหน็บได้ถึงตรงนี้นะครับเป็นที่ชักปืนกดนะครับแล้วก็ยิงแล้วก็กดแรงเหมือนกันเนาะแล้วก็ยิงแน่เห็นไหมครับหมาบอกว่าฉันเป็นอะไรนักหนาทำไมทำกับฉันแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปประกอบปืนกันแต่ก่อนอื่นพี่ต้องขอใส่ลูกทั้งหมดก่อนและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนประกอบเป็นยังไงครับไปรอติดตามกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการประกอบกันนะครับไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกเลยคือตั้งปืนกระบอกกลางไว้อย่างนี้เนาะอันดับที่2ท่านผู้ชมจะเห็นว่าคันท้ายปืนคือแบบนี้คันท้ายปืนจะมีรูตรงนี้เห็นไหมครับรูตรงนี้มันไม่ใช่สำหรับยิงนะมันใช้สำหรับประกอบนะแล้วเราจะเห็นสลักตรงนี้2อันนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียบตรงนี้เห็นไหมนี่มันก็จะล็อกนี้นะครับนะครับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับอันต่อมานะครับเราจะเห็นตรงนี้เนาะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้จะมีสลักเกียวใหญ่กับเกียวเล็กด้านล่างนะครับให้ท่านผู้ชมดูปลายปืนตรงนี้ปลายปืนจะมีร่องเกียวใหญ่และร่องเกียวเล็กด้านล่างนะครับสิ่งสำคัญง่ายที่สุดเลยให้เราจับร่องเกียวใหญ่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกปืนเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าตอนแรกตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมตอนที่มันเป็นเหมือนอันนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงนี้มันเป็นเหมือนกับปืนใช่ไหมครับพอเรากดขึ้นมาตรงนี้มันจะกลายเป็นปืนใช่ไหมครับแล้วพอเรายิงปุ๊บมันจะออกตรงนี้รูนี้เนาะคราวนี้เมื่อกี้ลูกกระสุนไปแล้ว3ลูกเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตหยิบมาก่อนนะครับ3ลูกนี้นะครับโอเคขอโทษทีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวิธีการเล่นก็คือใส่ลูกนี้ไปก่อนเนาะนี่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีลูกสำรองนะครับลูกสำรองเขามีรูให้เก็บตรงนี้นะครับไว้สำหรับยิงนี่เดี๋ยวพี่ต้องใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็พี่ต้องใส่ตรงนี้ปึ๊บก็จะเป็นลูกสำรองเพราะฉะนั้นก็ได้ปืนใหญ่แบบนี้เห็นไหมครับนี่เพราะนั้นนะครับวิธีการเล่นก็คือประทับปากได้เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมประทับปากได้เหมือนเดิมแล้วก็คันปืนอย่างนี้ชักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะจะมีลูกกระสุนออกตรงนี้นะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมยิงกลับเฮ้ยยิงแมวยิงกลับยิงกลับคราวนี้พอลูกกระสุนหมดจริงใช่ไหมครับการที่ว่าเฮ้ยมันหมดแล้วทำไงล่ะเราทำไงต่อนี่ครับปืนตรงนี้มันยิงได้อีก3ลูกก็ชักดีครับแล้วก็กดยิงตรงนี้มันจะมีที่ยิงจำได้ไหมมันจะมีปุ่มยิงตรงนี้จำได้ไหมครับตรงนี้แล้วก็ยิงอีก3ลูกครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วบอกเฮ้ยปืนหมดทำไงล่ะเราก็ยิงนะครับตรงนี้ต่อหยิบลูกกระสุนมายิงมันยิงมันยิงมันนี่แหละครับคือขบวนการโจเรนเจอร์พี่เบ๋ทำหน้าเครียดเลยเพราะอะไรเพราะพี่ต้นไปแกล้งแมวพี่เบ๋ดูสิอย่าไปยิงมันอย่าไปยิงพี่ต้นไม่ได้ยิงมันเมื่อกี้พี่ต้นไม่ได้ยิงลูกสาวพี่ต้นเลยนะครับนี่คือปืนเนิร์ฟกันนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดพี่ต้นตามไปดูลูกสาวกลัวปืนนะครับผมนะคราวนี้เดี๋ยวเรามารับชมตัวรีวิวกันดีกว่าว่าความคุ้มค่าของปืนกระบอกเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับโอเคคราวนี้จากที่เราเห็นนะครับผมตัวปืนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารุ่น Mediator Modulus N9 Striker ของ Nerf ตัวนี้บอกเลยว่ารุ่นเนี้ยยิงได้เบามากนะครับเดี๋ยวพี่ต้นแยกให้ดูก่อนดีกว่าทำไมถึงเบานะครับดูเลยนี่ท่อนที่1นะครับท่อนที่2นะครับคือด้วยความที่ว่าเป็น3กระบอกนะครับแล้วก็ความที่ว่า1เลยมันมีลักษณะของเชฟที่ค่อนข้างยาวพอยาวและการล็อกปืนเนี่ยมันค่อนข้างเบาบางมันเลยทำให้ปืนมันค่อนข้างมีลักษณะที่ว่า
มันไม่คงที่พอเวลาเรายิงเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกว่ามันเบี้ยวๆแล้วก็พอเราชักทีนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเราชักตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วพอเวลาเรายิงใช่ไหมถ้าเราใส่กระบอกยาวๆเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาถามว่าเฮ้ยทำไมรูปแบบการชักแบบเนี้ยเนี่ยครับตรงเนี้ยหนักๆตรงเนี้ยคือกระบอกลมนะครับเป็นเพชเชอร์เนาะเขาถึงบอกว่าให้เราชักอย่างน้อย6ครั้งเนี่ยชักจนกว่ามันจะตึงมือนะครับแล้วเราก็ยิงนะครับมันจะอัดลมคล้ายๆกับลักษณะของการสูบลมจักรยานนะท่านผู้ชมคราวนี้ถ้าเราเกิดเรามาฟังในภาพรวมของ4แคตตากอรีนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับพร้อมกันนะครับผม1คือ texture detail 2คือ articulation และการเคลื่อนไหวตามหลัก economic หรือหลักวิศวกรรม3คือ function และ appearance และสุดท้ายคือความคุ้มค่าและการตามหานะครับ3กล่องแบบนี้ราคาไม่ได้แพงเลยท่านผู้ชมไม่ได้มีความแพงเลยแถมถูกมากผมบอกเลยนะว่าท่านผู้ชมครับถ้าใครกำลังตามหาให้กับบุตรหลานหรือใครกำลังที่จะไปซื้อเพื่อจะพาเนี่ยเอากระบอกสามกระบอกเนี่ยกลับบ้านไปเยี่ยมลูกๆหลานๆนะครับไปเล่นกันสนุกๆพี่ต้นแนะนำผมแนะนำตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมไม่เป็นอันตรายแน่นอนแล้วก็มีความสนุกมากๆเรามาลองฟังนะเท็กเจอร์เท็กเจอร์คือเป็นเชฟที่เรียบมากเรียบที่บอกเลยว่าไม่มีรอยคมนะครับแล้วก็ปืนเองเนี่ยเล่นง่ายมากๆนะครับเสียงลูกสาวทำอะไรอยู่ข้างบนดูตึงๆต่างๆนะครับและสิ่งสำคัญเลยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าปืนกระบอกเนี้ยมันมีความเจ๋งตรงไหนรู้ปะเจ๋งตรงที่เท็กเจอร์ที่มันใส่มาคือมีความเป็นสเปซคือเขาเหมือนอวกาศอ่ะมันเหมือนแอสโทรนัทเหมือนเราแบบเป็นนักบินอวกาศนะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมาเรื่องอาร์ติคูเลชันตรงนี้แหละคือข้อผิดพลาดนี่คือเมื่อกระบอกมันยาวมันเลยทำให้เล่นยากนะครับแต่ถามว่ามันสนุกไหมการชักการอะไรมันใช้ลมเป็นหลักคือมีความสนุกมากๆสุดท้ายคือฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันการลงสีถือว่าในมุมมิโต้นะทำมาได้ดีแต่ถ้าได้สีเขียวมาแจมนิดนึงนะมันจะเจ๋งมากๆเลยนะครับในมุมมิต้นส้มตัดขามันสวยอยู่แล้วแต่ถ้าได้ส้มขาวเขียวมันจะโซคูลมากๆนะครับอีกอย่างคือรุ่นโมดูลัสเองเนี่ยด้วยชื่อมันเป็นรุ่นสีเขียวเนาะรุ่นมันเป็นโลโก้สีเขียวพี่ต้นว่าถ้ามันทำดีๆมันสวยเลยนะครับโดยภาพรวมพี่ต้นให้ทั้ง3กระบอกนะอยู่ที่ประมาณ8คะแนนเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8คะแนนเช่นเดียวกันเพราะว่าด้วยฟังก์ชันด้วยต่างๆแล้วก็ด้วยเอกโนมิกต่างๆหรืออาร์ติคูเลชันมันเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันสนุกไหมว่าสนุกตรงที่เป็นปืนกระบอกชักนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจจะตามหานะท่านผู้ชมฟังทางนี้ดีๆเนาะในห้างสินค้าก็มีขายก็จริงแต่ราคาค่อนข้างสูงอย่างน้อยกระบอกแรกกระบอกกลางนะครับกระบอกกลางคือตัวไหนตัวนี้ตัวนี้กระบอกกลางก็คร่าวๆพันกว่าบาทกระบอกริมก็ตก890พี่ต้นบอกเลยพี่ต้นไปเช็คมาแล้วราคาตาม Central World นะครับ Central ราชพร้าวหรือว่าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่ง Toy Us ราคาจะอยู่เรทประมาณ890ถึง 1,190 แต่ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าดีๆแบบนี้อยากซื้อกลับไปเล่นกับลูกกับหลานนะครับผมบอกเลยเป็นของเล่นที่ดีมากเล่นกันในระยะไกลๆยิงกันสนุกๆเป็นโปริสจับขโมยก็ได้นะครับแนะนำครับผมไปที่ร้านกัปตันทอยบายพี่เม่นนะครับตอนนี้มี2สาขาสาขาแรกอยู่ที่เซนตันรัตนาธิเบศเซนตันนะครับเซนตันรัตนาธิเบศอยู่จังหวัดนนทบุรีข้างสารากลางจังหวัดนนทบุรีติดกับเอสเพอร์นาดนะครับอยู่ชั้น3ติดกับ S&P หรือสาขาที่2เปิดใหม่ล่าสุดเดอะต้นฮีโร่ไปจอยมาแล้วไปแจมมาแล้วและที่สำคัญเลยไปหาของมารีวิวและได้ไปทดลองเล่นปืนเนิร์ฟมาแล้วที่สาขาเดอะฮับเซียรังสิตท่านผู้ชมไปได้เลยครับราคาถูกมากกระบอกนี้590บางกระบอกไม่ถึง800ลองไปดูได้เลยท่านคนไหนที่สนใจนะมีให้ลองเลือกเล่นเกือบ30กระบอกเลยพี่ต้นคอนเฟิร์มว่าเจ๋งจริงสำหรับนี้เราต้นฮีโร่ Channel กับ8คะแนนกับกระบอกปืนเนิร์ฟ3อันรวมเป็น1 Modulus Mediator บอกเลยว่า3กระบอกนี้มีโอกาสจะเอาไปแจกตอน 100,000 Subscribeใครที่รับชมอยู่และชอบรอติดตามและรอร่วมสนุกได้เลยสำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ Channel ขออนุญาตร่ำลาไปก่อนครับ8คะแนนกับร้านกัปตันทอยกับของเล่นรีวิวดีๆแบบนี้ไปแล้วครับใครอยากดูลิงก์ให้ลงไปดูลิงก์ที่ใต้ชื่อนะครับมีลิงก์ของเล่นได้ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย